เตรียมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้าจำนวน50คันพร้อมอะไหล่ใหม่ทั้งหมดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นการจัดหารถจักรน้ำหนักกดเพลา16ตันต่อเพลาเพื่อทดแทนรถจักร GE รุ่นเก่ากำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ 3,263 แรงม้าหรือ 2,400 กิโลวัตต์เครื่องยนต์รถจักรผลิตจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งมีค่ามาตรฐานในการปล่อยควันไอเสียต่ำและสามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไบโอดีเซลจนถึง B20 เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามนโยบายของภาครัฐสมรรถนะการลากจูงขบวนรถโดยสารได้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการลากจูงขบวนรถสินค้าที่ความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบห้ามล้ออัตโนมัติ ATP on boardตามมาตรฐาน European Train Control System ระบบเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ Air Brake System เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเบรกและการซ่อมบำรุงรักษาที่ง่ายติดตั้งระบบกล้อง CCTV ด้านหน้ารถจักรและเครื่องพ่วงด้านหน้ารถจักรเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินขบวนรถไฟเพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพการใช้บริการสะดวกสบายและปลอดภัยพร้อมรับโครงการรถไฟทางคู่เติมต่อศักยภาพการขนส่งโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยระบบรางสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย